This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ครั้งหนึ่งผมเคยถามลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นสสมันดีไงถึงเป็นรัฐมนตรีถึงเป็นไงถึงได้ดีถึงจะอยากแย่งกันขนาดนั้นก็บอกอาจารย์ไม่เคยเป็นอาจารย์ไม่รู้หรอกแค่มีรถวิ่งนำก็มีความสุขถูกต้องแสดงว่าอาจารย์นันทนานี่แย่เป็นถึงสวไม่มีรถมาไม่ใช่ก็คือไม่มีค่ะคือไม่ประสบความสำเร็จคนจากคนที่เขาลงเลือกตั้งเขาหวังใช่ไม่ผิดหวังเหรอไม่ก็หมายความว่าอยากได้คนนี้เขาอยากได้นี่โง่เนี่ยโง่เนี่ยแต่ขึ้นมาไม่มีอะไรไม่มีท่าทีให้คนเขารู้เลยว่าจะทำประโยชน์ให้เขาได้โอ้นี่มีหน้าไม่มีใครมาติดต่อเลยเพราะว่าแล้วคนมันเป็นโรคตื่นเต้นกันนะตื่นเต้นกับไอ้ที่ปรึกษาแม่คือฟักบัตรเสียบตรงนี้แหม่มันก็ดูเก๋เก๋นี่คนเป็นอย่างนั้นนะอยากได้ทั้งใบอ่ะอาจารย์เป็นป่ะคนเนี้ยเป็นสวเนี่ยอยากได้ทั้งใบคือบัตรที่ติดอยู่เนี่ยมันต้องใช้สแกนเข้าประตูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนที่ไม่ได้มีบัตรอ่ะจะไม่สามารถผ่านได้เขาไอตัวเพราะฉะนั้นบัตรอันนี้มันมีความหมายที่บรรดาสสสวเขาต้องติดไว้เพราะเขาต้องสแกนผ่านในขั้นต่างๆแล้วก็มันจะมีประตูนี้เฉพาะของสวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นบัตรอย่างอื่นสแกนเข้าไม่ได้แต่มันก็จะมีประตูที่คนทั่วไปที่จะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสแกนแล้วเข้าได้มันก็เท่ตรงนี้คนภายนอกต้องแลกบัตรใช่ไหมอันนี้มาถึงแล้วสแกนติ๊กเข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากได้บัตรใบนี้ผมได้การปรับตัวได้ยังว่าเป็นท่านสวแล้วปรับตัวว่ายอมรับความจริงอย่างคือสวเสียงส่วนน้อยคือจะปรับตัวว่าเป็นสวเสียงข้างน้อยแล้วค่ะก็คือว่าอภิปรายจะพูดอะไรพูดไปสุดท้ายลงมติก็แพ้เอาละดูปีใหม่ปีนี้แล้วกันค่ะดูอะไรครับทำไมปีใหม่เกี่ยวอะไรกันปีใหม่จะดีขึ้นเหรออะไรนะปีใหม่จะดีขึ้นเหรอจะมีคนมาผูกมิตรไงถือโอกาสปีใหม่ปลูกมิตรเนี่ยนี่ทำไมต้องปีใหม่มาผูกมิตรนะฮะจังหวะอ๋อที่จะได้ไม่น่าเกลียดกันไปมีโอกาสมาแสดงอะไรนะสวัสดีปีใหม่ก็มาหาสวหน่อยโอ้โหเห็นไหมว่าอำนาจมันมีความหมายขนาดไหนในประเทศนี้แค่อำนาจนิดเดียวคุณเป็นที่ปรึกษาซึ่งไม่มีกฎหมายอะไรเลยในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาแต่พออยู่ข้างนอกนี่ทุกคนวิ่งไปหาคุณเพราะคุณอ้างว่าคุณสามารถจะให้ประโยชน์เขาได้อย่างไรมันมีสองแบบครับเขาวิ่งมาหาเรากับเรานะวิ่งไปหาเขาเพราะผมอยู่ก็รออยู่เหมือนกันช่วงนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก่อนที่จะไปสวเคยจัดรายการร่วมกันนะใช่ไหมตอนนั้นจัดรายการอะไรและผมก็เห็นบ่อยๆเนี่ยตอนนั้นเป็นรายการสุขุมนันทนาเฮฮาสภากาแฟก็จะเป็นรายการที่เหมือนกับว่าเราเอาเรื่องการเมืองหนักๆมาคุยกันให้เบาๆแล้วก็มีหยิกแกมหยอกอาจารย์สุขุมก็มีมุกแล้วก็เราก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วเหมือนกับเป็นสุดสัปดาห์วันเสาร์เราออกอากาศวันเสาร์ก็จะเป็นการสรุปรวมว่าในรอบสัปดาห์มีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็มาคุยกันสนุกค่ะสนุกไหมชอบไหมครับคนชอบนะคนชอบนะและการสนุกไหมก็ผมว่ารายการมันนั่งฟังแล้วมันไม่เครียดเพลินเพลินดีฟังเพลินเพลินแต่ที่สำคัญคือมันได้อะไรได้ข้อมูลความรู้ข้อคิดแล้วไม่ยอมปล่อยให้จ่ายเขาไปเป็นสวอะไรนะขอปล่อยเขาไปได้ทำไมนะก็จัดการสนุกแล้วปล่อยให้เป็นสวได้ไงตอนหลังมันจะเริ่มไม่สนุกเนี่ยทำไมมันมีอาการตรงไหนที่มันคือคนอายุมากเนี่ยเวลาคุยเนี่ยมันจะคุยของเก่าเนี่ยมันก็จะดูเด่นดูใช่ไหมไปมาของเก่ามันก็จะหมดไปแล้วบางอย่างนี่มันไม่เหมือนเก่าไอ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้เราที่แสวงหาที่ต้องนั่งฟังตลอดทุกวันเนี้ย
มันมีของที่ไม่เหมือนเก่าคือมันโยงกันไม่ได้เลยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมีกลุ่มคอยรับเอ้ยมึงจะเข้าสภาไหมไปกับกูแต่ก่อนนี่เรื่องปกติแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่อาจารย์สุขุมให้ไปสมัครสบเนี่ยอาจารย์สุขุมเนี่ยอ๋อเป็นคนให้เหรอลึกๆไปแล้วลึกๆไปแล้วอาจารย์สุขุมคิดว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาจัดกันใหม่ให้เขาผมไม่เชื่อนะว่าผมเชื่อว่าได้นะเชื่อว่าได้ใช่ไหมผมเชื่อว่าได้นะเป็นของแปลกไงของแปลกตัวอาจารย์นันทนานี่ต้องยอมรับนะว่าสมัยผมเป็นดาวพูดแล้วเนี่ยท่านเป็นดาวใหม่นะใช่จำได้เพราะนั้นอายุห่างพวกผมเยอะใช่ใช่รุ่นเพราะนั้นวันนี้ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคือมันล้ำหน้าคนรุ่นเดียวกันล้ำหน้าแล้วแต่ว่าส่งไปเลยส่งไปไกลๆเลยไม่ใช่ส่งไปไกลๆเลยใช่ไหมส่งไปอาละวาดแล้วบอกกันว่าผิดหวังอะไรนะอาละวาดไม่ได้จริงอ่ะเข้าไปไม่ได้ผิดหวังเพราะอะไรกลายเป็นคนซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุมมีการลงมติแล้วจะมีคนวิ่งหาวิ่งหาเพื่อจะให้รู้ว่าความคิดตรงข้ามเป็นไงคือเมื่อไหร่ที่มีการลงมติในวุฒิสภาก็มักจะไปไปที่ทางอายนะมาเยือนก็คือเสียงข้างน้อยก็แพ้ตลอดไงครับแพ้ตลอดเพราะเรามีแค่น้อยมากน้อยมากทุกเรื่องเลยค่ะแล้วไม่ว่าจะเรื่องใหญ่ยันเรื่องเล็กเนี่ยลงมติเมื่อไหร่ก็คือแพ้หมดตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆเช่นลงมติร่างพระราชบัญญัติอะไรแบบนี้ก็แพ้เรื่องเล็กๆเช่นยัตติเสนอยัตติว่าเราจะเอาเรื่องจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาพิจารณาว่าเหมาะสมไหมไปพูดอะไรในที่สาธารณะอะไรแบบนี้ก็โหวตตกค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แม้แต่เรื่องเดียวไม่เลยค่ะไม่เคยผ่านแม้แต่เรื่องเดียวความเห็นยังไม่เคยกลายเป็นเสียงของกรรมาธิการใช่และตกลงมีจริงสว.สีน้ำเงินนี่มีจริงก็เราพบว่าทุกครั้งที่ลงมติเนี่ยมันจะมีมติที่แบบออกมาแล้วเป็นเสียงข้างมากเกิน150ทุกครั้งเกิน150เกิน150แต่อย่างน้อย150แน่นแน่นหรือว่าทุกครั้งมันอยู่ตัวเลขใกล้ๆกันประมาณนี้หรือมากกว่านี้ใช่ไหมมันเกิน150ทุกครั้งไปบางทีเลยไปถึง160ก็มีครับค่ะจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะมากเยอะมากค่ะตีความว่าอีกแน่มากแน่มากแล้วที่เรารู้ว่า120มันมากกว่านั้นเป็นเสียงข้างมากเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวเหมือนกันไงอันนี้ไงเออใช่มีดีฟอร์มมันมีคำอธิบายยังไงต้องแต่งตัวเหมือนกันก็ดูจากการแต่งตัวเวลากล้องสาดไปเนี่ยจะเห็นแบบวันจันทร์คือสวจะประชุมจันทร์อังคารใช่ไหมครับจันทร์จะสีเหลืองเต็มแล้วอังคารก็จะสีน้ำเงินเขามีสปอนเซอร์ป่ะมันเหมือนกับเขาหาลายกลุ่มกันมั้งคะเพราะว่ามีคนเคยถามบอกอาจารย์ไม่ได้รับลายกลุ่มกับเขาเลยทำไมใส่เสื้อสีไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยก็แปลว่าเขามีลายกลุ่มกันแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าลายกลุ่มไม่ได้เขาไม่ให้เข้าแล้วมีคนมาชวนให้เข้าไหมล่ะไม่เลยค่ะไม่มีใครมาชวนเลยค่ะเป็นเพราะว่าคุมไม่ได้อ่ะเหรอคุมไม่ได้แต่ก็ดีนะผมคิดว่าเป็นมากกว่าสีสันคือเป็นเสียงส่วนน้อยที่เสียงมันดังแล้วคนข้างนอกก็ฟังคืออย่างนี้เวลาคือผมมองว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่มันมีอะไรที่มันสวนกับความคิดที่มันออกมาเป็นมติของสภาอย่างเงี้ยถ้าฟังแล้วเราเข้าใจว่าฝ่ายตรงคนที่ไม่เห็นด้วยเขาคิดยังไงเนี่ยทำให้เรารู้จักสภามากขึ้นอย่างเนี้ยผมฟังไปมาเนี่ยผมมองดูว่าไอ้การที่แต่งชุดเหลืองกับน้ำเงินเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะคำตอบก็คือเขาสร้างสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าสีน้ำเงินนี่จะคอนโทรลสีเหลืองที่เคยเป็นเสียงแข็งในประเทศเนี่ยโอ้ที่ความลึกเลยนะความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
มันมีส่วนอะไรเพราะว่าเลือกเลือกการเลือกขอราชแล้วเพราะว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยมันต้องมีคนชิงกันไอ้ตรงเนี้ยซึ่งวันนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยก็ทำได้ในฐานะพรรคอันดับ3ครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องเขาเป็นผู้กำหนดด้วยนะต้องเลยเขากำลังตอนนี้แต่เพราะนั้นคนนี้ไอ้อย่างไอ้กฎหมายอันนั้นก็อยู่เฉยเขาประชามติทำอะไรไม่ได้ไม่ผ่านครับตกลงวันนี้เชิญมาหัวข้อถ้าองค์อิงชิงยุบสภาตอนนี้สภาก็ปิดประชุมสามัญใช่ค่ะก่อนแล้วองค์อิงเนี่ยได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้อะไรบ้างอาจารย์จากการทำงานเป็นสว.มาช่วยไม่แต่ก่อนอื่นถ้ายุบสภายุบสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับเขาไปยุบวุฒิสภาไม่ได้นะคนละสภาเข้าใจแล้วถ้ายุบเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเอาอาจารย์สุขุมก่อนเอาถามผมก่อนนะมันมีสองสาเหตุที่จะยุบสาเหตุหนึ่งคือไปไม่รอดสาเหตุที่สองก็คือกูชนะแน่ได้เปรียบได้เปรียบชนะแน่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยของคนไทยเนี่ยมักจะยุบในเหตุผลที่หนึ่งคือไปไม่รอดไปไม่รอดก็จนตรอกเหมือนกันนะเหมือนกันตอนนี้อาการมีใกล้อะไรมากกว่าอะไรนะอาการตอนนี้หนึ่งหรือสองคืออาการคือไปได้เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยจากการที่มีโพก่อนหน้านี้สองสามโพเนี่ยผมว่ารัฐบาลสบายใจใช่คนไทยนี่ผมว่าง่ายเหลือเกินนะที่จะชนะใจใช่ไหมคือเอาอะไรก็ตอบก็ไปตอดซะหน่อยพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกนะครับแต่มันเป็นลักษณะที่คนมีความรู้สึกว่ารัฐบาลนึกถึงประชาชนเช่นเงินดิจิทัลวอลเล็ตเงินนี่เอาไปละเพราะนั้นจากมันเห็นชัดว่าหลังจากเงินนั้นออกปั๊บเนี่ยผลโพลเนี่ยรัฐบาลบวกทันทีเลยค่ะซึ่งก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะที่ทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยก็สบายไปได้เรื่อยๆแล้วก็มองว่ายังไม่ถึงจุดที่คิดว่าจะมีการยุบสภาหรอกเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาประนอมอำนาจกันได้ประนอมอำนาจกันแม้จะมีเรื่องขัดกันบ้างเนี่ยนะบางเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยไม่โหวตให้แต่ก็ยังประนอมกับประนอมอำนาจกันก็คือสามารถที่จะประนีประนอมแล้วก็ยอมตรงนี้หน่อยนึงยอมให้พรรคนี้หน่อยนึงยอมให้พรรคนี้หน่อยนึงฉันยอมเธอตรงนี้แต่เธอต้องยอมฉันตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใครประนอมกับใครนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกก็ต้องนึกตั้งแต่เริ่มนะตอนมารวมกันนะแต่ตอนมารวมกันนั้นเราฟังว่ามีดีลเราฟังว่ามีดีลแต่คำถามก็คือดีลกับใครนะเพราะนั้นมันปรากฏพิเศษในทางการเมืองทุกวันนี้ก็คือมันมีอำนาจลึกลับมันมีอำนาจลึกลับเป็นอำนาจของคนที่คิดเหมือนคนเก่าๆสมัยก่อน อยากเห็นบ้านเมืองอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะที่เป็นอยู่นี้เป็นประโยชน์กับเราแต่มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อำนาจนี้แต่มันมีหาเจอไหมอะไรนะหาเจอไหมจะหาเจอตอนเลือกตั้งเลยแต่ถ้ามีมืดเนี่ยนะถ้ามีจริงในสภาสูงตอนนี้มีไหมสไตล์อำนาจมืดเหรออำนาจมืดอำนาจที่หาไม่เจอแต่ก็สมมติก็ต้องบอกว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นแล้วก็สามารถที่จะทำให้การลงมติเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ตลอดไงฮะแสดงว่ามีจริงสิเนาะมีจริงแต่มันอยู่ในไม่รู้มีจริงแล้วมีอย่างยิ่งในสว.ด้วยในวุฒิสภาด้วยไม่รู้ใครจะหยิบฉวยผมอาจจะบอกว่าคล้ายๆเหมือนกับผมเนี่ยไปรับมาอ้างว่ามารับมาภาษาที่อเมริกาเรียก deep state deep state คือมันเป็นรัฐลึกลับไม่รู้อำนาจลับอยู่ตรงไหนเนี่ยสั่งการมาพรวดเดียวได้ผลเลยทุกคนทำตามผมเคยถูกคนโตมารู้ไหมผมเป็นไก่พูดทำไมผมก็รู้สิก็คุณแหมดังเลยไม่ใช่อีกสถานะหนึ่งคนเดียวกันเนี่ยนะคนเดียวกันเนี่ยเท่าที่ทราบนี่ก็ใกล้เป็นคนวงในมากอะไรเงี้ย
เข้าใจถูกแล้วนะเมื่อวานซื้อเราคุยกันสี่ห้าคนเราก็ยังเราว่าคุณเจตาเศรษฐาน่าจะเหมาะเป็นรัฐไม่ใช่เศรษฐาเชษฐาเชษฐาฐานะฐานะจาโรหรออ่าฐานะจาโรน่าจะเป็นนายกได้โอ้โหครับครับครับแหมครับครับโอเคไม่มีอะไรแต่ตอนไปออกรายการมีรายการประจำอยู่ตอนนั้นนะก่อนออกรายการคนที่เป็นพิธีกรคู่กันอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้ตอนพูดถึงเรื่องรัฐบาลนี่เอ่ยถึงเจตาหน่อยนะเอ่ยถึงเจตาหน่อยนะโอ้โหทำไมคุณไม่เอ่ยเองอ่ะโอ้แสดงว่าดิสเตนนี่มีเครือข่ายครับโอ้มีอ้างมีอะไรก็ต้องควรแล้วขอโทษถ้าคนกำลังเป็นคนที่วิ่งเต้นเข้าหาอำนาจเนี่ยนะมันก็เสี่ยงมันก็อยากเสี่ยงเหมือนกันกูเกาะกับคนนี้แล้วกูไปได้ไหมเออใช่เป็นวงในจริงไหมถ้าจริงกูก็ถูกลอตเตอรี่แล้ววะถ้าไม่จริงก็แค่นี้ก็แค่นี้กูก็หลบหน้าไปอยากจะเล่าเรื่องดีฟสเตทของสวเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกรรมธิการประชาปติไงฮะแล้วก็ชุดนี้เหรอใช่ค่ะแต่1ต่อ17ไงคะที่โผล่ออกมาแล้วคือเป็น1เสียง1เสียงที่ค้าน17เสียงแต่ว่าในกรรมธิการเนี่ยเราประชุมกันมาเนี่ย4ครั้งยืนยันว่าเราจะทำตามร่างของสสที่ส่งมาก็คือ simple majority ธรรมดาเราไม่เอา doubleสสเขาส่งมาเป็น simple majority ธรรมดาธรรมดาแล้ว4ครั้งเราประชุมกันมาตกลงกันมาเรียบร้อยลงมติไปแล้วด้วยว่าเราอันนี้พอครั้งที่5อาจารย์ก็ตายใจสิโอ้ผ่านตามที่เกือบไม่มาแล้วหลายคนไม่มาเช่นคุณนิกรนะคุณกฤตนะคุณนิกรจำนงคุณกฤตเอื้อวงอาจารย์พุทธิสารอะไรเนี่ยเขาไม่มาเพราะว่าไม่ต้องมาสบายแล้วเรียบร้อยแล้วมันตกลงกันตามนั้นแล้วลงมติไปแล้วพอครั้งที่5ขอทบทวนมติแล้วก็ลงโหวตกันใหม่กลายเป็น17 1ไม่เอาสิ่งที่โหวตไปแล้วมี1เสียงที่ยืนยันมันพลิกอย่างนี้เหรอนี่ไงฮะแล้วเราแค่ข้ามคืนใช่ไหมใช่ก็คือข้ามครั้งอ่ะครั้งที่4แล้วครั้งที่5มาประชุมแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้มันมองไม่เห็นอ่ะไม่รู้ว่าจะไหนแต่เขาลงกันได้เป็นเรียบร้อยและอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋ออภิปรายอย่างหนักเลยค่ะคนกลุ่มเดียวกันนี่นะโหวตมา4ครั้งมาแนวนี้อยู่ดีๆพลิกตลบัดมีแรงบันดาลใจซึ่งไม่รู้มาจากไหนแล้วตอนหลังสื่ออาจารย์เป็น1ใน17เสียงที่ยืนยันในหลักการว่ามีการโหวตแค่ครั้งเดียวว่า simple majority ก็17ก็ไม่เอาก็คือที่เราคุยมา4รอบเรียบร้อยก็คือไม่ได้ยืนยันตามที่เราคุยกันมา4ครั้งอันนี้คืออย่างดิสเซ่ตัวมากน่ากลัวมากใช่ๆเลยคือมันเป็นพลังมืดคือเราดูไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันเคลื่อนที่อย่างมีพลังมากมันสามารถทำให้มันเกิดในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้แล้วอาจารย์รู้ยังว่าไอ้พลังมืดเนี่ยมาจากไหนไอ้ดิฟสเตทสเตทนี่มาอยู่ตรงไหนคิดว่าประชาชนรู้นะว่ามาจากไหนแล้วตัวเองก็ได้รับแรงกระแทกกันเองมาถึงแบบว่าเขาไอ้17เสียงเขารู้หมดทำไมคุณคนเดียวที่ไม่รู้ตอนนี้ไอ้อำนาจที่ว่าในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอำนาจเก่าอย่างนี้อยู่จริงแต่มันไม่ปรากฏตัวผู้แทนไม่ปรากฏตัวเจ้าของนะแต่หลายคนมองว่าถ้าเราได้ฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มนี้ครับเราอาจจะได้เงินอุดหนุนเราอาจจะได้อะไรต่ออะไรคือมันมีนั่นตามมาจริงๆในความเท่าที่ทราบอ่ะก็มันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้จะได้อะไรครับถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่ได้อะไรฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าข้างสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์แล้วมันจะมาเองมันจะมาเองรวมไปรวมมามันก็คือนี่แหละ deep stateมันอาจจะไม่ใช่รัฐใดรัฐหนึ่งอาจจะมีหลายรัฐผสมปนกันสหรัฐใช่ไหมสหรัฐที่ออกมาเป็นดิฟสเตทสหรัฐพันลึกสหรัฐพันลึกซึ่งอันตรายมากเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันมีไม่รู้คนรับผิดชอบแล้วก็หาคนรับผิดชอบก็ไม่ได้ครับทุกคนบอกแบะไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเนี่ยดูสิผมไม่ทำอะไรเลยเห็นเปล่าก็มาว่าผมได้ยังไงผมไม่ทราบนะความรู้สึกเนี้ย
ความรู้สึกของคนที่คิดว่าการที่บ้านเมืองเปลี่ยนเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรตัวต่างนึกถึงสมัยไอ้ตอนไอ้นี่ที่ฆ่ากันในธรรมศาสตร์เนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ย6ตุลา19ทฤษฎีโดมิโนใช่ทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีโดมิโนความกลัวกลัวคอมมิวนิสต์กลัวคอมมิวนิสต์ตรงนี้ความกลัวว่ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงตัวเองก็มีความร่วมมือของกลุ่มที่ต้องการรักษาอำนาจเก่าแต่ครั้งนี้เนี่ยผลประโยชน์คืออะไรผลประโยชน์ที่เขาต้องรวมมารักษาสกัดเอาพูดตรงๆง่ายๆเขาบอกต้องสกัดก้าวไกลสกัดประชาชนเนี่ยมันคือเหตุผลเดียวเหรอก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาเสนออะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไงฮะแล้วทำให้คนมีความรู้สึกว่าปัจจุบันที่มันอยู่เนี่ยมันยังดีไม่พอเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วก็ไอความคิดอันเนี้ยเขาขายประชาชนแล้วได้ผลในตอนเลือกตั้งปี66ดีสเตทช็อกเลยช็อกว่าเออประชาชนพร้อมที่จะเปลี่ยนทั้งนั้นที่เขาเสนอคำขวัญว่า เลือกพรรคก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแล้วจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะต่างประเทศอเมริกาเนี่ยนะโอบามาใช้คำว่า change อะไรก็ตามที่มันเสนอสิ่งใหม่อ่ะคนก็ยอมรับทีนี้พอคนที่เขารู้สึกตอนที่น่ากลัวคือไอ้ตามมันพูดไอ้ทรัมป์พูดใช่ไหม change ช่วยกันนะทรัมป์ก็ change ด้วยเปลี่ยนด้วยใช่กล้องอยู่ในหูอยู่นะทีนี้เรามันจะเปลี่ยนกันใหญ่ใช่ไหมคนก็มีความรู้สึกว่าคนกลุ่มคนอนุรักษ์ที่เขาจะพยายามรักษาสิ่งเก่าๆเอาไว้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงแล้วมันมีการ challenge เขามีการที่จะมาท้าทายแล้วเสนอการเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนคนไทยที่เดิมคนจำนวนมากเชื่อว่า conservativeนะคนไทยแต่ยอมรับแล้วก็เลือกพรรคเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งอันนี้แหละมันท้าทายอย่างมากกลุ่มอนุรักษ์ก็เริ่มไม่มั่นคงแล้วทีนี้เริ่มจับกลุ่มกันว่าทำยังไงที่จะรักษาอะไรที่มันเป็นของเดิมเอาไว้ก็จะเริ่มจับกลุ่มกันมันไม่จับกลุ่มสิมันแยกกลุ่มแยกกลุ่มแยกยังไงแยกแต่ว่ากลุ่มไหนก็กลุ่มนั้นเนี่ยแต่เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันร่วมกันตีมาจากคนละไม่ใช่ร่วมกันตีมากันคนละวิธียึดคนละฝ่ายแต่เป้าหมายเหมือนกันแต่เป้าหมายเหมือนกันคือตอนนี้กลุ่มนี้เขาก็ยังเชื่อว่าไอ้ที่จะเป็นตัวแทนเขาเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันไปเต็มที่รอดูก่อนเรารอไม่ให้หมดเนี่ยไม่ให้หมดหรือว่าแบบมันต้องทำลายให้ต้องทำลายล้างให้หมดอย่าให้คือกำลังคิดคนสมัยง่ายเอาง่ายๆครับตอนนี้กำลังโจมตีกันหนักเรื่องที่รัฐบาลจะเอาใครไปเป็นผู้กับบอร์ดประธานบอร์ดประธานบอร์ดผมว่าแล้วจะเกาะกันอยู่แต่กลุ่มนั้นตลอดเลยเราคิดแบบนึงมันไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าทำไมเราต้องคิดว่าต้องอยู่กลุ่มนี้ตลอดอ่ะทำไมเอาคนเข้าไปสองคนเพื่อจะเปลี่ยนเอาคนไปเข้าสักคนเพื่อจะเปลี่ยนอะไรบ้างต่างๆตรงนี้ทำไมไม่รับกันล่ะไม่ได้เพราะฉันต้องมีอำนาจแล้วฉันต้องรักษาแบบนั้นแล้วก็มานั่งบ่นว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็บ้านเมืองเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมรอของใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับคนที่ไปนะแต่เราคิดเหมือนกับว่าโอ้โหมันกระเทือนขนาดนี้จะเหรอเหมือนกับว่าคนนี้จะเข้ามาป้อมชาติอะไรกันโอ้เพราะว่าเขาแต่เขาก็บอกนะว่าศักยภาพเราโตได้แค่นี้เศรษฐกิจเราแต่ว่าไอ้ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เศรษฐกิจโตนี่เขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยครับจะไม่ยอมให้เปลี่ยนไม่ยอมให้เปลี่ยนแต่ไม่ยอมให้เปลี่ยนแล้วเศรษฐกิจมันโตได้ไงถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆทีนี้กลับมาหัวข้อสมมติว่าอุ๊ยชิงยุบสภาสมมติชิงยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะจะเกิดอะไรขึ้นทำคนที่อยู่สภาก่อนนะแล้วอยู่สภาอีกสภาว่าถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้ยุบสภาคือโดยความรู้สึกอะคิดว่ามันยังอีกนานและยังอีกแต่เราสมมติไงเพราะไม่มีใครพร้อมที่จะเลือกตั้งใช่ไหมเขาก็เลยไม่แล้วคนที่มีอำนาจตอนนี้เขาไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งลงทุนไปเยอะยังถอนทุนมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายุบสภาวันนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจแน่ๆเพราะว่าต่างชาติจะไม่เชื่อมั่นในการเมืองไทยเลยไร้เสถียรภาพโดยสิ้นเชิงเพิ่งเลือกตั้งมาเสร็จแล้วทำไมถึงจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าขั้วอำนาจไหนจะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเนี่ยการลงทุนของเขาจะกระทบไหมมันไม่เหมือนอเมริกาไงฮะ4ปีอ่ะทุก4ปีอ่ะเขาก็จะต้องมีเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ว่าจะดีจะชั่วจะร้ายจะยังไงก็ตามเขาจะมีประธานาธิบดีทุก4ปีแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพแล้วความถดถอยทางเศรษฐกิจจะตามมาแล้วในทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเกิดความไร้ระเบียบขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้สำคัญมากกติกาเรายังเป็นกติกาที่มันไม่ยุติธรรมเป็นกติกาที่ไม่มาตรฐานแล้วเราก็ยังจะใช้กติกาอันนี้ในการที่จะมาเลือกตั้งใหม่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาของคนที่จะไปเลือกตั้งคือคนไทยทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของต่างชาติที่เขาจะยอมรับไอ้เสถียรภาพของรัฐบาลใหม่หรือสภาที่จะได้มาใหม่ซึ่งหน้าตามันจะประหลาดมากนะถ้ารัฐบาลถามไอ้นี่มันปัญหาอาจารย์นี่ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญจะไม่แก้รัฐธรรมนูญนิสกรรมมันเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศนะเพราะว่าคนทั้งประเทศรู้สึกว่ากติกามันผิดอ่ะผมเห็นไม่ตรงกับอาจารย์นะนะผมเห็นไม่ตรงกับอาจารย์นะว่าผมว่าถ้าจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่หลังจากเลือกตั้งผ่านไปแล้วปีนึงเนี่ยนะนี่เป็นทางออกที่เป็นความฝันของผมเลยนะความฝันของอาจารย์สุขุมโอกาสจะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงคือผมเห็นแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วจุลมุนกันแล้วก็ยึดอำนาจถ้าได้เลือกตั้งก็ดีกว่าที่จะยึดอำนาจนะผมว่าบางทีต่างชาติอาจจะมองอ๋อประเทศไทยโอเคแล้วล่ะทำไมมันไม่เลือกวิธียึดอำนาจล่ะแต่ระวังนะญี่ปุ่นก็ทำมาแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รับตำแหน่งไม่กี่วันบอกยุบสภาเพื่อประชาชนตัดสินแพ้ดิแพ้ยับเยินไอ้นั่นเป็นเรื่องแพ้ไม่ชนะแต่นั่นคือบ้านเมืองมันดีขึ้นจากการใช่ไหมความปกติมันเกิดใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมีทำไมคนถึงเริ่มบอกว่าการยุบสภาอาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งเพราะมันมีปัญหาที่กำลังรัฐบาลเผชิญอยู่หนักใช่ไหมเรื่องกกต.จะสอบครอบงำอย่างนี้ชั้น14อย่างนี้และยังมีเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคลั่งชาติอย่างนี้ใช่ไหมเกาะกูดอย่างนี้มีคนเริ่มบอกว่าถ้าหากปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาถึงจุดนี้ที่ระเบิดยุบพรรคนี้นะเฮ้ยยุบสภาก่อนถูกยุบพรรคเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมมีเหตุพวกนี้เนี่ยที่อาจารย์คิดว่ามันจะนำไปสู่การยุบพรรคผมดูนะมันควรจะยุบไปนานแล้วยุบไปก่อนหน้านี้นะยุบพรรคหรือยุบอะไรยุบอะไรยุบพรรคต่อยุบพรรคหรือยุบสภายุบพรรคยุบพรรคแต่ที่เขาไม่ยุบเนี่ยเพราะยื้อมาไม่ใช่ยื้อมาหรอกซื้อเวลาไม่ใช่ซื้อเวลาครับเพราะว่าฝ่ายที่อำนาจหรืออะไรบ้านเนี่ยอำนาจมืดเนี่ยเขาถือว่าวันนี้บีบก็ตายคลายก็รอดคลายก็รอด ถ้าคุณทำตามก็คลายผมไม่รู้นะว่าใครคิดอะไรแต่ว่า อยู่ดีๆคุณทักษิณขออนุญาตไปรักษาตัวต่างประเทศไม่ได้ไปเนี่ยนี่เป็นการแสดงว่าเอ๊ะยังคุมเขาอยู่ได้นะเพราะนั้นวันนี้เรื่องที่ถูกร้องเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วใช่ถ้าเมื่อถ้าเขาอยากจะเอาให้ตายอ่ะใช่ใช่เพราะมันตีความได้อ่ะแต่ดิฟสเตทก็ต่อรองดิฟสเตทก็ต้องมีแลกกันเหมือนกันไม่ใช่ดิฟสเตทจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จที่ไหนล่ะใช่ไหมดิฟสเตทเนี่ยอาจจะมีดิฟกว่าดิฟเฟอร์สเตททุกวันนี้มันก็อยู่ตรงนี้ว่าตกลงไอ้ดิฟกว่าอยู่ที่อยู่กับใครอยู่กับใครที่ไหนบางคนก็อ้างว่าตัวเองดิฟกว่าอยู่ใช่ใช่เพราะมีคนสังเกตว่าช่วงหลังคุณทักษิณเงียบมากแสดงว่าเริ่มกังวลละว่ามันอาจจะมีไอ้ระเบิดเวลาการเมืองลูกใดลูกหนึ่งตู้มขึ้นมาเนี่ยนะเอ้ยนายกก็ไม่ไหวตัวเองก็จะไม่รอดยุบสภาซื้อเวลาเลือกตั้งแล้วก็กลับมาอีกทีนึงแต่มันจะเหมือนกับญี่ปุ่นไหมล่ะแพ้ยับเยินแต่ถ้ายุบสภาวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเกมแน่นอนแล้วก็คิด
เห็นด้วยกับอาจารย์สุขุมแล้วว่าเออก็ถ้ายุบแล้วไม่มีการยึดนะไม่ยึดอำนาจอ่ะยุบแล้วเลือกตั้งใหม่มันเปลี่ยนเกมแล้วมันก็ทำให้ดุลอำนาจมันก็จะเปลี่ยนแม้ว่าสวยังไม่ไปอ่ะนะแต่ที่จริงสวจะไปด้วยก็มันก็ต้องไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่ไปแต่ว่าดุลอำนาจในสภามันจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพรรคที่เป็นแกนนำขึ้นมามันก็อาจจะทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไปด้วยแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถามบอกว่าไอ้คดีต่างๆที่มันยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะอาจารย์ไม่ใช่ว่ายุบสภาแล้วได้รัฐบาลใหม่คดีมันก็ยังเดินต่อคดีต้องที่จะยุบก็จะต้องยุบกันต่อไปโอเคนะคดีก็ต้องเดินต่อใช่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนดุลอำนาจแต่เย็นไว้นิดนึงคือคดีก็ต้องเดินต่อก็จริงอะนะแต่ความไอ้การดูแลคดีเนี่ย มันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไม่ใครก็ใครอาจจะได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะคือมันจะเปลี่ยนสีตั้งแต่อะไรตั้งแต่วุฒิสภาแต่งเครื่องแบบนี่แหละอ๋อชุดยูนิฟอร์มจะเปลี่ยนเหรอครับอ๋อแต่อาจารย์ไม่เดือดร้อนก็ตัวอาจารย์ได้พูดถึงไงคือได้เลือกตั้งมานี่ดูน้ำหน้าอะไรต่างมันจะเปลี่ยนมันจะเข้ามันเข้าไอ้ตอนนี้มันอยู่แค่ความหวังเออใช่มันอยู่แค่ความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดยังไม่เกิดอับที่ผลก็มีแต่ลองเจิงกันใช่ไหมเหมือนอย่างตอนนี้บางพรรคก็แสดงเห็นว่าเอ้ยถ้าฉันไม่เอาด้วยนี่ไปไม่ได้นะก็ใช่ไงความเปลี่ยนแปลงในบ้านนี้จะเกิดได้ต้องฉันนะต้องมีฉันฉันไม่ใช่พรรคที่หนึ่งแต่ฉันเป็นคนทำให้บ้านเมืองอันนี้อาจารย์พูดถึงภูมิใจไทยใช่ไหมอาจารย์พูดถึงภูมิใจไทยอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมต้องออกแอบก็มันก็ชัดเจนหลายเรื่องเนี่ยไม่คือพูดเดี๋ยวนี้มันต้องระวังคือคนชอบนึกว่าถ้าพูดอย่างนี้เข้าข้างนี้เข้าข้างแต่ว่ามันเป็นทางเป็นผมเป็นภูมิใจไทยผมก็นี่ก็เริ่มแสดงให้ออกให้เห็นแล้วใช่ไหมกฎหมายประชามติเนี่ยชัดเลยกฎหมายประชามติแสดงออกจะมีเรื่อง entertainment complex ตกลง entertainment complex นี่เห็นชัดไหมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เอาหรือว่าเอาแต่ว่ามีเงื่อนไขหน่อยก็ดูจากที่ลงมติกันเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าประนอมอำนาจกันเรียบร้อยแล้วประนอมกันเรียบร้อยก็คือยอมคืออันนี้ฉันยอมเธออันนี้เธอยอมฉันแล้วมันก็จะได้สิ่งที่ทุกคนได้คือวินวินทุกคนได้หมดอันนี้ประนอมหน้ากับแบ่งสรรปันส่วนอีกเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันจัดสรรอะไรเงี้ยนะก็คล้ายๆกันก็คือมากกว่านี้เขาก็อยากจะได้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วเขาก็ยอมในสิ่งที่เขายอมได้แล้วสุดท้ายก็วินวินปล้นชาติโอ้ นี่ใช้ได้ใช้ได้เลยนี่อำนาจลึกลับมากเขายอมเขาได้ประโยชน์กันทั้งคู่แต่ประเทศชาติเสียประโยชน์ใช่เพราะนั้นคำนี้เนี่ยมันจะดูจริงจังขึ้นได้นะมันต้องผ่านการเลือกตั้งใช่อาจารย์ก็อยากให้เลือกจังเลยนะไม่ใช่ฮะคือนี่คือข้อหาใหญ่แต่ถ้าเผื่อรัฐเกิดพรรคการเมืองทุกพรรคที่ลงนี่ขายสิ่งนี้เนี่ยครับอำนาจมันก็ฟอร์มกันนะความต้องการของคนตัวใหญ่ผ่านการเลือกตั้งอย่าลืมนี่ใช่คำว่าปล้นชาติเนี่ยกับคำว่าคลั่งชาติเนี่ยอะไรร้ายแรงกว่าคนที่กล่าวหาคนอื่นว่าปล้นชาติเนี่ยนั่นแหละคนคลั่งชาติใช่ไหมไอ้คำนี้คือคนที่คลั่งชาติเนี่ยนั่งมองแล้วก็ชี้คอยชี้ว่าใครทำลายอะไรไอ้นี่หายใจรสชาติไอ้นี่หายใจพูดกันตรงๆแล้วคนไทยไม่มีอะไรมากเท่ากับตู่ขาวคนไม่จงรักถูกต้องแล้วก็อะไรไม่รักชาติไม่รักชาติก็เรื่องกอบกูนี่นะครับเรื่องกอบกูนี่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยคุณอย่าคลั่งชาตินะโอ้แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าตู่เอายังไงจะเอาไงล่ะบอกไงอ่ะคุณบอกมาสิแต่ไม่บอกวิธีทำจะทำยังไงเพราะว่าคนตั้งก็สงสัยเหมือนต้นใช่ไหมว่าครอบครัวสนิทกันนะระหว่างไทยกับเรากัมพูชาเนี่ยเขาผูกสนิทกันแล้วจะมาขุมทรัพย์ใต้น้ำจะแบ่งกันเหรอก็ปรากฏว่ารัฐบาลโกรธคุณตั้งคำถามนี้คุณอะคลั่งชาติภูมิธรรมคุณภูมิธรรมใช่ไหมเออใช่คุณภูมิธรรมไม่แต่มันต้องคือมันต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะกล่าวหาก็มีสิทธิ์จะสงสัยแล้วกันสงสัยแล้วกันตั้งคำถามได้ใช่ค่ะใช่
เพราะมันเป็นสมบัติของชาติไงแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปเกี้ยเสียกันยอมกันง่ายๆอันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของชาติเหมือนกันเราก็ตั้งคำถามได้ต้องใช้คำนี้เสียดายที่มองว่าชงเสรีปราโมทย์ตายซะก่อนเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทนายทนายเรื่องตอนเขาไปหาตอนแบ่งปันเกตแดงกับเขมรเนี่ยใช่ผมถ้าเขาสังเกตว่าฝั่งของเขมรเนี่ยเขาไม่เคยยอมเราเลยนะของเราเนี่ยกลับยอมเรื่องทุกอย่างทุกครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าต้องคุยกันต้องดีกันแต่ว่าฝั่งเขมรทุกเรื่องเนี่ยเขาตีเส้นเอ่ยเรื่องเขาพระวิหารเนยเขาขึ้นศาลเขาไม่สนใจเราเลยนะทำไมเราต้องยอมมากกว่าเรานี่ใครอ่ะคุณจะต้องตีเกี่ยวความนะประเทศเราเหมือนคนไทยหรือว่าคนบางคนหรือว่าคนบางตระกูลร้อยชัดประเทศสิคือเราต้องยอมรับนะว่าเราเองไม่ได้เห็นเนื้อหาเจรจาสมัยนั้นต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเขาโดมิเนตทำมาเรานี่ขอโทษเจรจาด้วยความกลัวเหมือนกันใช่ใช่ไม่ใช่ความกลัวมันก็อาจจะถูกเอาเปรียบในหลายข้อนะที่แทนที่จะเหมือนที่เรานึกไม่ถึงว่าอะไรวะยอดเป็นของเขาฐานเป็นของเราแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะให้โปร่งใสเนี่ยเรื่องคลั่งชาติรักชาติเรื่องกอบกูดเนี่ยครอบครัวที่ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ถอนตัวออกมาสิให้การเจรจาเนี่ยให้คนกลางสิให้คนนี้ไม่เกี่ยวกับครอบครัวไปเป็นคนวางสิแต่นี่คุณภูมิธรรมแกจะไปเป็นประธานกรรมการแล้วคุณภูมิธรรมแกใกล้ชิดตระกูลนี้ไหมใกล้ชิดไหมมากเนอะฉะนั้นมันจะไปบอกทุกคนว่าไม่มีผู้จะสงสัยผลไปทับซ้อนไม่มีทางเนี่ยนะคนก็เชื่อยากอ่ะนี่คือปัญหาถามอาจารย์นันทนาผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องการสื่อสารนะเพราะอาจารย์สอนเรื่องการสื่อสารคือผมดูว่ามันมีความสงสัยความระแวงว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าหรือว่าจะเกี่ยวพันกับบางตระกูลหรือเปล่าทางรัฐบาลก็ไม่มีคำชี้แจงชัดเจนหรือไม่ได้ชี้แจงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนหรือคนตั้งข้อสังเกตกับคนต้องตอบคำถามหรือเปล่าคืออะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยมันก็ถูกมองได้อยู่แล้วนะคะว่าเขาประชาชนเขาก็จะมองอยู่ว่าคุณเป็นตัวแทนของชาติเนี่ยไปเจรจาเนี่ยคุณเจรจาแล้วได้ประโยชน์กลับมาแล้วก็ทำเพื่อชาติจริงหรือเปล่าถ้าเผื่อโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเผื่อว่าคนที่ไปเจรจาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับอีกฝ่ายนึงเราก็จะมีความมั่นใจในคนที่เขาไปเจรจาแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีประโยชน์ทับซ้อนกันในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซึ่งเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณภูมิธรรมซึ่งคุณสุทธิชัยก็ยังบอกเลยว่าคุณภูมิธรรมนี่เป็นนายกตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้คนสงสัยได้อยู่แล้วคุณยังไม่ทันไปเจรจาเนี่ยคนเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าคุณกำลังยืนอยู่บนผลประโยชน์ของใครระหว่างประเทศชาติประชาชนหรือผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่แนบแน่นกันดังนั้นตรงเนี้ยการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วโปร่งใสถ้าเผื่อคุณอยากจะให้คนเขาเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยเลยเนี่ยคุณก็จะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปทำหน้าที่จริงๆเหมือนกับที่เรามองแบงค์ชาติตอนนี้เพราะเรามองว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นกลางไงฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากจึงออกมาปกป้องผู้ว่าแบงค์ชาติแล้ววันนึงที่คุณบอกว่าคุณจะเอาคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมาเป็นประธานบอร์ดคนก็ต้องคิดทันทีเขาไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ออกไปแล้วอันนี้อมพระพุทธบาทมาพูดจะเชื่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขาคนก็เห็นอยู่นะทีนี้แล้วเราสอนเอกสารบอกชัดเจนเราตั้งเมื่อไหร่วันนี้อย่างนั้นแล้วทำไมคนไม่เชื่อเอาถ้าคนไม่เชื่อซะแล้วแล้วคุณก็ยังดันต่อถามว่าการสื่อสารอันนั้นน่ะคนเขาจะเชื่อถือได้แค่ไหนนี่คือการสื่อสารทางการเมืองมันต้องโปร่งใสชัดเจนแล้วทำให้คนเขาเชื่อตั้งแต่ต้นถ้าคนเขาสงสัยตั้งแต่ต้นไม่ว่าคุณสื่อสารอะไรไปเนี่ยคุณก็ติดลบไปเรื่อยๆมันไม่มีวันทำให้เขาเชื่อได้เหมือนกันกลายเป็นว่าภาพที่ไปกอดกันเนี่ยนะของสองของบ้านไปที่บ้านนี่ชัดเจนสองครอบครัวใช่ครอบครัวนี่ก็คุณจะไม่ต้องออกมาเพียงวันเดียวใช่ไหมจะรถไปวันเดียวเนี่ยคุณฮุนเซนบินมาเลยหลังจากนั้นลูกสาวก็บินไปแล้วพอเป็นนายกคุณเศรษฐาก็ไปนายกอุ้งอิงก็ไปจะไม่จับมือที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่เขารู้ลึกกว่านี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครจะ
หนีออกจากการเมืองหนีออกจากไทยไปที่กัมพูชาจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ไหมโดยเฉพาะสายของคุณทักษิณเนี่ยจะไปทางเส้นทางนี้มันจะถ้าพูดเล่นแต่เอาจริงกันพูดเล่นเอาจริงอ่ะคุณหมอเขาไปอ่านคืนมาทุกอย่างจะตกลงกันง่ายง่ายขึ้นเขาจะเชื่อแล้วประชาชนจะเชื่อเลยอาจารย์แค่ว่าให้ขึ้นบันไดขึ้นทางไทยแค่ไม่ยอมเลยแค่บอกว่าเรามาไม่ใช่กันก็คือทำให้เขาเห็นว่าเขายอมเสียประโยชน์ให้เราบ้างเพราะที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากการที่เราเป็นรองฝรั่งเศสในการเจรจาใช่ใช่แต่ระวังนะบอกคุณเอาเขาไปผ่านคืนคุณเอากอกขูดให้ฉันได้ไหมเดี๋ยวก็แลกกันนะยุ่งนะก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนเอานะยุ่งนะยุ่งนะแต่ว่ามีคนเอานะมีคนมีคนเอาเอาเอาประดกล้ำค่าไอ้พวกข้างชาติเนี่ยพวกข้างชาติแต่ว่าไอ้คำว่าสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการสื่อสารพูดเก่งนำเสนอเก่งเท่านั้นสาระมันต้องจริงด้วยนะเนื้อหามันต้องจริงด้วยนะอย่างกรณีนี้เนี่ยตัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลพอเอากรณีประธานแบงก์ชาติสื่อสารยังไงตายเถอะคุณกิติรัตน์นี่เป็นใครอ่ะใช่ไหมมันชัดเจนอ่ะคุณจะบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแกออกลาออกหมดแล้วแล้วแกก็ถ้าแกเข้าไปนั่งประธานแกก็ต้องปกป้องแบงก์ชาติสิคนเชื่อไหมล่ะคนเชื่อไหมล่ะหรือกรณีเรื่องคดีเก่า MOU 44เนี่ยเรื่องทับซ้อนเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าโอ้ยไม่มีทางเราจะต้องได้เปรียบเราต้องเจรจารับรองได้ผลใกล้ชิดกันก็ใกล้ชิดกันแต่ว่าเราต้องเจรจาเต็มที่ต่างๆเราจะเชื่อไหมว่าสองตระกูลนี้เจอกันแล้วเขาไม่มีกิ่งกลางกิ่งกลางบอกเออว่าไงอ่ะเอาอย่างแล้วคนที่มาประมูลเนี่ยคนวิ่งทั้งสองฝ่ายนะนานาชาตินะวิ่งทั้งสองฝ่ายเรากลัวว่านักการเมืองเราคบกับนักธุรกิจที่มีเส้นสายโยงใยกับกลุ่มที่จะมาประมูลน่ะเราจะเชื่อได้ไหมเหมือนกับคาสิโนอ่ะตอนนี้เขาพูดกันแล้วใช่ไหมว่าแจกกับใบอนุญาตแจกกันแล้วนะใครเป็นใครเห็นละผมเชื่อข้อมูลแล้วแต่ใครเนี่ยเชื่อคุณรู้อ่ะเอาใครไม่รู้อ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์เห็นไหมว่ามันอธิบายมันจะสื่อสารเก่งขนาดไหนมันก็ความสงสัยระแวงก็มีคือคนเขาเชื่อไปแล้วจากเอาคำนี้ดีกว่าคนเขาเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วแล้วเขาเชื่อจากอะไรล่ะฮะตัวผู้ส่งสารเองอ่ะเขาทำให้เขาไม่เชื่อถือตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะแล้วตัวสารตัวเมสเซจที่ส่งออกไปอ่ะมันก็กำกวมอ่ะตัวผู้ส่งสารนั้นถูกกล่าวหาว่าหาผลประโยชน์มาตลอดเวลานี่ไงค่ะเพราะนั้นตรงนี้นี่ยิ่งน่าระแวงอีกเขาไม่เชื่อตั้งแต่ต้นไม่ใช่เชื่อไม่ใช่ระแวงไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเปลี่ยนคนสื่อสารได้ไหมเปลี่ยนคนสื่อสารก็ต้องไปดูเมสเซจใช่ไหมคะแปลงสารน่ะสารน่ะเปลี่ยนหรือเปล่าเออตัวสารเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าสารเหมือนเดิมถ้าตัวสารยังเป็นเหมือนเดิมยังเทาๆยังดูมีลักษณะเกียร์เสียกันอยู่ก็เขาก็ไม่เชื่อเหมือนคุณเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลกี่คนก็ตามแต่ถ้าไอสารที่ส่งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้โฆษกเก่งขนาดไหนก็ประเภทก็ร่อนปริมปล้อนไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็จำได้ต่อให้10นัทวุฒิมาก็แก้ไขตรงนี้ไม่ได้นัทวุฒิก็ออกมาแล้วเรื่องนี้นัทวุฒิก็ช่วยไม่ได้นะเพราะนัทวุฒิเนี่ยถ้าแกไม่ไปศึกษาจริงถ้าแกศึกษาจริงแกจะรู้เออจริงเว้ยเรื่องนี้พูดยังไงใครก็ไม่เชื่อเว้ยแกต้องรู้นะถ้าคุณฉลาดจริงอ่ะคุณต้องรู้เลยว่าสตอรี่นี้มันขายไม่ได้แล้วสตอรี่ขายไม่ได้ไปบอกผู้มีอำนาจจะบอกอันเนี้ยมันไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าเราแสดงความจริงใจแล้วกันเช่นกรณีไปเจจากับกัมพูชาที่เขาสงสัยอยู่เอาฝ่ายค้านมาอยู่ในกรรมการนี่เลยเอาอาจารย์นันทนามานั่งเลยเออใช่ไหมช่วยมาสิไอ้อย่างเงี้ยมันจะแสดงถึงความโปร่งใสชัดเจนแต่ว่าถ้าคุณยังบอกไม่ได้กรรมการตั้งก็ต้องชั้นตั้งแล้วคุณภูมิธรรมกรณีเรื่องกับกัมพูชาก็จะเป็นประธานเองครับพอแกบอกแกเป็นประธานเองวันนั้นผมฟังดูมาคุณผู้ใดตายก็ไม่มีใครเชื่อคุณละเพราะว่าเรื่องนี้สองตระกูลเขากระชิกขนาดนี้แล้วคุณเนี่ยจะมาบอกว่าคุณเป็นกลางไม่มีทางใครเชื่อฉะนั้นข้อแรกเลยว่าคุณยังไม่ไปเกี่ยวให้ตั้งโดยเนี่ยสภาใครๆหลายๆฝ่ายเลยมานั่งว่ากันเลยว่าผลประโยชน์เนี่ยของเราต้องได้อะไรบ้างแล้วตั้งกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายในสภาเอาฝ่ายค้านมาด้วยเอานักวิชาการเข้านอกมาด้วยเอาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศเรื่องไอ้ไรทวีปเรื่อง Law of the Sea มาด้วยเนี่ยเอาสวเสียงข้างน้อยเอาสวเสียงข้างน้อยด้วยอย่างนี้เลยเอาพิสูจน์ด้วยสื่อมานั่งด้วยอ้าวคุณวิจงวิจารไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่าเรากำลังจะไปเอาเปรียบเขาแล้วก็ไอ้ก็ที่เอาเปรียบเนี่ยมันจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะเพื่อให้เห็นว่าฉันต่ำเพื่อชาตินะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนการเจรจาโดยใช้รูปแบบว่ากัมพูชาไม่เอากันแล้วใช่คุณเน้นคณะกรรมการโปร่งใสงี้ผมตายสิผมตายสิเรื่องนี้มันต้องนั่งต้องกันใช่มันต้องกินกาแฟสองครอบครัวนัดกันก่อนแล้วก็จะวางให้ขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะบอกกรรมการว่าจะเอายังไงใช่ไหมครับนี่ผมก็คิดว่าถ้าผมเป็นครูภูมิธรรมนะอธิบายยังได้ไหมอาจารย์คือที่ต้องเป็นตัวผมคือภูมิธรรมเนี่ยผมต้องตีกลาโหมผมดูเรื่องความมั่นคงผมต้องให้ความสนใจพิเศษเรื่องความมั่นคงแห่งชาติดังนั้นไว้วางใจผมเฮ้ยคุณถ้ากูให้คนอื่นจะรู้มันจะคิดเรื่องคุณพูดความมั่นคงแต่คุณกำลังพูดถึงขุมทรัพย์อ่ะขุมทรัพย์ข้างล่างอ่ะคือพูดถึงความเป็นมาของคุณภูมิธรรมเนี่ยครับมันไม่กล้ามอบอำนาจให้เขาทำไมล่ะอาจารย์อะไรนะทำไมไม่ให้ล่ะคือความแน่นๆเขากับครอบครัวนี้ความเป็นมาของเขาเนี่ยเขาคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะตรงเนี้ยมันบอกกูกันตรงๆว่าพวกหัวเก่าเนี่ยไม่ยอมเชื่อว่าคนนี้รักชาติโอ้ผมพูดหน่อยได้ไหมรู้จักคุณภูมิธรรมมานานผมว่าแกรักชาติผมก็เชื่อแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับคุณแต่ผมหมายถึงความเป็นใกล้ชิดกับใครบางคนเรื่องที่ว่าอำนาจลึกลับมันแหละโอ้เนี่ยใจนิดนึงนะผมพูดเรื่องการสื่อสารนะเนี่ยพรบประชามติมีโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อไทยหรือฝั่งรัฐบาลก็เพราะว่าเพื่อไทยก็เทหมดแล้วอ่ะก็เทหมดแล้วยังไงจะต้องถอยหมดแล้วทำไมถอยได้เนี่ยไม่กลัวหรือว่าเลือกตั้งคราวหน้าคนจะทวงถามพวกนี้หมดก็อันนี้ไงถึงจะบอกว่ายุบสภาไม่ได้เพราะถ้าเลือกตั้งตอนนี้พังเลยที่สัญญาเอาไว้ว่าจะแก้แล้วทำนูนจะทำอะไรต่ออะไรไม่ทำเลยแล้วยอมถอยกรูดเลยผมเชื่อว่าเขาดูโพงนี้ได้ดูโพลด้าโพล่าสุดว่าแก้ไอ้เงินดิจิตอล10,000 บาทค่ะแก้นั้นนี่คะแนนมาแล้วอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรละไม่ใช่อย่างอื่นไม่ต้องมาก็คือมันเถียงกันอยู่ไงว่าตกลงจะเปลี่ยนแปลงประเทศตามอุดมการณ์ไหมจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นไหมอันไหนสิ่งที่เราต้องการทั้งสองอย่างนะนะแต่ถ้าได้อย่างเดียวเขาเชื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ใจคนมากกว่าคือเขาเชื่อว่าทำเศรษฐกิจให้ดีเดี๋ยวประชาชนก็พอใจแต่จริงจริงวิธีนี้มันทำง่ายด้วยใช่แต่เขาต้องแค่หยอดเงินไปคนละหมื่นใช่ไหมเงินใครเงินเราเสียภาษีวะเสียครับเสียภาษีแต่ผมไม่ได้นึกว่าเป็นเงินคุณไงผมนึกทุกวันเลยเงินตรูแต่ทีนี้เมื่อกี้จะตอบคุณวิสุทธ์ก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าเขาถอยกรูดเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าประเด็นนี้ไม่แก้ไม่เดี๋ยวเราไปยกร่างใหม่เลยพอยกร่างใหม่เลยมาถึงประชามติเราต้องทำประชามติก่อนที่จะไปยกร่างใช่ไหมคะก็ยอมถอยจนกระทั่งถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วก็มาที่การร่วมเนี่ยก็กลายไปเป็นคนของสว.ซึ่งสว.เนี่ยแพ็คมา14 เสียงแน่นๆแล้วก็ยังมีคนของภูมิใจไทยไปโหวตให้อีกซึ่งเราเดาได้เพราะว่าในกรรมธิการ14ของสสเนี่ยมีตัวแทนของภูมิใจไทย2แล้ววันนั้นเนี่ยในการโหวตของสวเนี่ยมีลา1ก็คือแปลว่า13กรรมธิการของสวบวกกับ2สวได้15เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วได้ตัวแทนของสวเนี่ยไปเป็นประธานกรรมธิการรวมซึ่งนั่นก็ถือว่าทางสีน้ำเงินชนะไปแล้วแล้วก็เพื่อไทยก็หมดรูป
ถอยหมดเลยประชามติไม่ได้อันนี้ก็คือยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึง อาจจะถึงสิ้นปี68เลยถึงจะประชามติถึงจะออกมากว่าจะออกมาได้กว่าจะเริ่มต้นที่จะยกร่างก็คือสสรอะไรต่ออะไรไม่ทันการเลือกตั้งปี70ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันไม่ทันทั้งยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ประชามติยืดเยื้อแล้วนิรโทษกรรมนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วอาจารย์เชื่อว่าถอยโทษนะแต่ว่าถ้าเลือกตั้งอาจารย์จะอะไรไปหาเสียงไงถ้าอาจารย์เป็นเพื่อไทยอะอะไรหาเสียงด้วยเรื่องอะไรทั้งนั้นเศรษฐกิจไงเอาแค่เศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ยังยอบแยบอยู่นะไอ้แจกหมื่นนึงแจกหมื่นนึงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะไปแจกแจกกระตุ้นโพฮะกระตุ้นโพโพเห็นชัดเลยว่าเหนือกว่านะเพราะนั้นตรงนี้ซ้ำโพก็ไปอีกสักทีนะแต่โพเดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งแน่ใจนะอาจารย์อย่าเพิ่งแน่ใจไม่ใช่ไม่เพิ่งแน่ใจผมแน่ใจว่าเขาจะใช้อันนี้นะเพิ่มค่าแรง400ขยับอยู่นะเป็น400เนี่ยได้400อันนี้ร้อยล้ําแต่ว่า400นี่ผมว่าก็ไม่กล้าอีกถอยนะถอยอีกเพราะว่าเจอภูมิใจไทยก็ไม่กล้าเศรษฐกิจไปไม่ได้แล้วโดนด่ายับเลยนะพวก SME พวกเอกชนไม่เอาด้วยนะทุกครั้งที่เอกชนไปเจอนายกจะบอกเรื่องนี้อย่าเพิ่งเลยเพราะว่ามันเจ๊งแน่นอนเอกชนมีกี่คน คนค่าคนที่ได้ค่าแรงกี่คนประชาธิปไตยก็นับจำนวนนับจำนวนนะทุกมือที่ยกนะประสิทธิภาพนี่แทบไม่พูดถึงตรงนี้แต่คนจะห่วงเป็นไงอาจารย์ก็คราวที่แล้วก็นับจำนวนถึงเวลาจำนวนไม่ค่อยมีความหมายที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยนะมันอยู่มันอยู่ที่คะแนนเพราะนั้นสิ่งเดียวที่คนจะเน้นทางอุดมการณ์แล้วต้องพยายามทำให้ได้ก็คือแลนสไลด์โอ้ใครจะกล้าพูดแลนสไลด์ตอนนี้แสลงใจเอ้าจะกล้าพูดเจ็บแผลก็ตรงนี้มองยังไงก็แลนสไลด์ไม่ไปไม่ไหวเราก็เอาเสียงอะไรนะอยู่ในทำนองรวบรวมเสียงอื่นมาได้แลนสไลด์ร่วมกันนะไม่ใช่แลนแล้วร่วมกันแลนสไลด์ร่วมเอาความคิดร่วมมานะแต่ผมว่าถ้าเลือกตั้งจริงอ่ะภูมิใจไทยเขาจะต้องแยกตัวที่จะขายสตอรี่เขามากกว่าเขาจะไม่มาจับมือเพื่อไทยหรอกแต่พวกนี้เขามีเขาเรียกเขามีความคิดคนละตอนนะผมนึกถึงท่านสมัครเคยพูดว่ามวยว่าตอนกันห้ายกเว้ยฟัดกันจะเป็นจะตายครบยกห้ามันกอดกันแต่เรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์เรื่องตั้งแต่ละเขตเนี่ยเรายอมกันไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดต่อรองตรงปลายทางคือใครได้กี่ที่นั่งฉะนั้นผมยอมคุณตอนนี้ไม่ได้เพราะผมยอมคุณตอนนี้คุณเหยียบผมต้องแข่งกันเต็มที่แหละแต่ว่าถึงเวลาแล้วเด็กมันขยายตัวใหญ่ขึ้นนะต้องรวมกันมีศัตรูร่วมยังไงเราก็อายุไล่เลี่ยกันนะยังไงเราก็กินกาแฟกันได้นะเด็กมันกินกาแฟคนละสูตรกับเรานะพวกนั้นอยากกระตุ้นเยอะเว้ยพวกนั้นกาแฟเด็กๆมันอยากกระตุ้นเยอะของเราต้องช่วยกันกระตุ้นกันเองแต่ว่าไอ้ยุบสภาคงไม่เกิดเร็วๆนี้เพียงแต่ว่าเรามานั่งคิดถึงฉากทัดการเมืองเนี่ยผมคิดว่าไอ้แรงกดดันระบบเวลามันเยอะเหลือเกินองค์อิงจะไหวหรือไปรอดหรือถ้าพูดถึงนิติสงครามที่ตอนนี้มีการร้องกันอยู่เนี่ยนะคะก็โอ้โหร้องกันไปไม่รู้กี่คดีเนี่ยก็คงจะโดนสักคดีนึงแล้วค่ะแล้วก็น่าจะไม่ช้าด้วยถ้าดูตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าในสมัยของสสชุดนี้สภาชุดนี้นะคะวาระ4ปีเนี่ยเราจะได้เห็นนายกมากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะมีนายกหลังคุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนโอ้ใครวะเนี่ยคุณคิดถึงใครเนี่ยอะไรนะคิดถึงใครถ้ามันจะอุ๊งอิ๊งใครอ่ะผมน่ะคิดว่าผมกำลังจะบอกคุณอุ๊งอิ๊งถ้าไปไม่รอดจริงๆยุบสภาเห็นไหมเห็นไหมอะไรจะบอกอย่าไปเชื่ออาจารย์นันไปเชื่ออาจารย์นันนะอาจารย์นันนี่หลอกแล้วนะหลอกไม่เชื่ออาจารย์นันคือถ้าเชื่ออาจารย์นันเนี่ยหนทางที่พวกที่คิดแบบเก่าสุดเนี่ยมันหาทางออกแบบนั้นใช่แบบเก่าเลยเปลี่ยนไม่ได้นี่มันต้องยึดอันตรายละก็เนี่ยอันตรายนะฉะนั้นยุบสภาดีกว่านะยุบสภาดีกว่าเพราะนั้นพยายามพูดในรัฐบาลเชื่อเถอะไม่ใช่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็
อย่าไปตื้ออย่าไปตื้ออย่าไปตื้อเพราะนี่คือทางออกใช่ตื้อน่าจะมี deeper state มามันไม่ใช่ deeper deeper เนี่ยไม่ผมของกลัวจริงนะครับมันยังมีอีกเหรอไอ้เงาโอ้เนี่ยยังบางคนยังพูดอยู่เลยก็ตั้งตัวเองมาจากเลือกตั้งยังพูดอยู่เลยในวุฒิใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นี่มันอันตรายจริงๆมันอันตรายจริงๆคืออันตรายจริงๆถ้าเราหันมาเอ๊ะตกลงยุบสภาไม่ยุบเนี่ยมันดีกว่ายึดไม่ยึดเนี่ยยังไงเราต้องยอมรับการยึดนะถ้าเป็นอย่างอาจารย์สุขุมว่าก็แนะนำนายกอุ้งอิงว่ายุบสภาเถอะถ้าเขาก็ต้องปรึกษาใครล่ะเพื่อจะบอกว่าถ้าเรายุบสภาเราจะเหลือที่นั่งเท่าไหร่ได้หรือเสียยังไงต้องมองข้ามช็อตแล้วนะคือถ้าเรายุบสภาเนี่ยเราต้องยอมรับผลของการเลือกตั้งมันเป็นแบบญี่ปุ่นไงแพ้ย่อยยับไอ้รัฐบาลพรรคร่วมอ่ะรวมกันไม่พอฝ่ายค้านเนี่ยเขาลุกหยุมหยุมยิ้มมีเล็กๆรวมกันไม่มากกว่าแล้วทำไงฉากทัศนั้นเขาต้องนั่งคิดนะถ้าเรายุบนะนั่งพูดอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่งพูดอยู่ซอยเสร็จที่นี่ประเทศไทยพูดที่ญี่ปุ่นประเทศไทยนี่มันมีพรรคการเมืองที่มันต้องมองแล้วตอนนี้พรรคการเมืองไอ้แบบที่ว่าตั้งมาเพื่อไม่มันเติบโตยากพรรคเฉพาะกิจข้างหน้าไม่มาแล้วมันก็ถามผมว่าคุยพูดที่ไหนที่จันสองล่าผมนั่งคุยอยู่ที่จันสองล่าแกระวังอย่าลากผมเข้าไปพยานด้วยแล้วกันว่าผมแค่บทสนทนาที่ผมจินตนาการได้เนี่ยมันก็จะต้องบ้านใครบ้านมันว่าแล้วคุยกันวงไหนก่อนถ้าเรายุบสภานะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราได้ที่นั่งเท่านี้เท่านี้ทำไงแล้วถ้าเขาได้เพื่อนเรานะไม่ใช่ฝ่ายเด็กๆด้วยนะไอ้เพื่อนเราอะถ้าเขาได้แค่นี้เนี่ยเขาก็เหยียบเราตายดิทุกวันนี้เขาเหยียบเราอยู่แล้วเห็นไหมองค์เองว่าไงดีกว่าให้เขาจับตัวให้ปรับทัศนคติโอ้ยังแล้วคนนี้ต้องกลัวนะเพราะคือเวลาลงเลือกตั้งมันก็ต้องยอมรับว่าชนะหรือแพ้ต้องยอมรับว่าให้ประชาชนตัดสินอันนี้สำคัญแต่ถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยผลแพ้ชนะอยู่ที่ใช้เงินกันอยู่ที่การนั่นกันนี่ว่าเรื่องมันก็ไปอีกเรื่องนึงแต่ผมว่าผลการเลือกตั้งคนที่แล้วเนี่ยมันชัดนะว่า มันแสดงออกถึงความรู้สึกของคนไทยแต่ผมถ้าพักผมที่นั่งน้อยหายไปนะอยู่ลำบากยังดีกว่าอยู่ไม่ได้ โอ้คือเขากลัวจะไปเป็นฝ่ายค้านไงถ้าน้อยเดี๋ยวจะไปเป็นฝ่ายค้านเป็นก็เป็นแล้วผมต้องออกไปนอกประเทศอีกหรือเปล่าพูดไอ้นั่นเขาต้องยึดอย่าปล่อยถึงเขายึดถ้าเขายึดเขาไม่ยึดเนี่ยผมก็อาจจะอยู่ยากเหมือนกันอะไรนะว่าจะถึงแม้ไม่ยึดเนี่ยถ้าตามกติกาเนี่ยแหมดูคนไม่ดูคดีคนมีเงินในบ้านเมืองนี่อยู่ยากเหรอโอ้ใช่ไหมมีเงินกับมีอำนาจคู่กันอาจารย์นันบอกไงนะอาจารย์นันบอกไงว่าอายุสภาไม่ได้ยุบปชไม่ได้ยุบกกตไม่ได้ยุบอะไรด้วยใช่ไหมเขาก็ยังเดินคดียังเดินต่อนะคือวันนี้ถ้าเราดูเมื่อกี้อาจารย์พูดอ่ะนะคือว่ามันอยู่ในมือเขาจะเมื่อไหร่แต่ถ้าเราดูล่าสุดที่คุณประธานกกตแถลงก็คือ30 30 60 60วันค่ะขอสื่อพยา30ก็เร็วนะเร็วนะเร็วค่ะ2เดือนก่อนสิ้นปีด้วยนะอะไรนะก่อนสิ้นปีนะเพราะว่ากกต.จะพ้นแล้วไงฮะมีหลายคนที่จะถึงกำหนดแล้วค่ะหมดวาระแล้วค่ะผมเชื่อว่าดิ่งยืดไปถึงนั้นมันจะดึงเชือกไปถึงใช่ใช่ผมเชื่อว่าดึงยืดไปถึงเปลี่ยนใช่กกต.จะเปลี่ยนอีก5ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ครบวาระแล้วค่ะนี่เราพูดเรื่องดิสเตจใช่ไหมที่พูดถึงกับผมเหมือนกันนี่จากแบงค์ชาติจะไปกกต.แล้วจะไปองค์กรอิสระที่พูดถึงเนี่ยจากแบงค์ชาติจะไปกกต.แล้วว่าคนของใครจะมาอมันยุ่งไหมทำไมเวลาเราพูดการเมืองในไทยมันถึงมีแต่เรื่องดิสเตจมีเรื่องอะไรไอ้ที่มันเป็นตักกะเป็นเรื่องประชาชนทำไมเราไม่พูดถึงเลยเราต้องพูดไงเราฐานะที่ยืนบ้างวงจรอำนาจต้องพูดไม่ได้จะถูกยึดอำนาจไปเราที่ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์นัทราอาจารย์สุขุมคืนนี้กลับไปนอนหลับไหมอะไรนะกลับไปนอนหลับไม่บ้านเบื่ออย่างเงี้ยผมคืออะไรวันนี้ไม่อยากตื่นวันเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่อยากตื่นขึ้นมาเจอกับสภาพความเป็นจริงไม่ใช่สภาพความเป็นจริงฮะ
คือตื่นมามันรู้อะไรที่มันนั่นขึ้นมาไม่อยากรู้ที่ไม่อยากรู้ใช่ไหมที่ไม่เนี่ยตัวอย่างง่ายๆนะวันแรกวันจันทร์อาทิตย์ที่ตื่นรู้ทั้งวันรอแต่เรื่องไอ้นั่นนะไม่มีเรื่องการเมืองเลยอ๋อเรื่องไอคอนนะไอคอนใช่ไหววันที่สองถึงรู้มันจูงไปไอคอนไปประกาศรู้การเมืองเหรอไม่ก็นั่นขึ้นมาใช่ในเรื่องล่าสุดเนี่ยใครนะดูสิว่าตัวคุณสอเสือจะจนที่ไหมใช่ไหมจะถูกบีบออกถูกไหมคนนี้เนี่ยบิ๊กป้อมจะต้องปลดถึงเวลาเพื่อนลาออกเลยลาออกก่อนเลยแล้ววันนี้ถามผมถามสักคำนะตกลงคุณสอผิดอะไรวะคุณสอผิดอะไรไม่รู้ไปแล้วยังไม่รู้ไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าจะเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะแล้วเลิกใส่แว่นนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องตากใบที่ลาออกก่อนเมื่อกันแต่มีคนฝากผมมาถามเหมือนกันนะแล้วพวกนายอำเภอพวกอะไรที่ตายไปพวกนั้นที่ถูกเอ่ยชื่อก็อายุความขันกันพวกทำคือจริงๆมันทั้งสองข้างเขาด้วยกันเรากำลังโมเมว่าเรากำลังจะพูดว่ามีความผิดฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ถูกไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะอ้างเอาเรื่องนี้มาแล้วก็มาทำปฏิบัติการทำให้บ้านเมืองลุกขึ้นไปแต่ว่าทำไมรัฐบาลอธิบายไม่ได้ล่ะอะไรนะทำไมรัฐบาลอธิบายไม่ได้ล่ะรัฐบาลเอี่ยวไงรัฐบาลมีเอี่ยวไงเป็นรัฐบาลชุดนี้พอดีมีเอี่ยวมีเป็นมรดกตกทอดมาพูดอะไรก็ไม่ออกใช่ไหมแต่ความจริงในทางการเมืองในทางการทหารก็บอกมันชดเชยกันอยู่ใช่ไหมแต่นั้นพูดไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายมันอีกเรื่องนึงครับส่วนอาจารย์รัตนาก็จะเพิ่งหนักใจนะเสียงข้างน้อยเดี๋ยวอาจจะมีสักวันที่จะเสียงจะเพิ่มขึ้นนะก็น้อยแต่สู้ค่ะสู้ขอบคุณมากขอบคุณครับThai PBS Podcast View the world via the voice